ฉลยพร้อมยังพร้อมแล้วเอานักเรียนลองดูตรวจด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะอาศัยตัวเองก่อนแล้วค่อยค่อยช่วยค่อยไปอาศัยคนอื่นทำได้ไหมตรวจแบบผิดๆถูกๆได้ทำได้ไหมได้ไม่ต้องแก้ไขใช่ไหมเพราะนี้มันเป็นทดสอบก่อนเรียนบางเรื่องเด็กๆอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วทั้งหมดหรือเราศึกษาแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะตอบได้นะคะนักเรียนดูข้อที่หนึ่งสมณทูตคณะใดที่ได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันพุทธศาสนาเกิดครั้งสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังอยู่นานมาแล้ว 2,000 กว่าปีไม่ได้ลอยลมมาแล้วมาตกแปะอยู่ที่เรานี่ต้องมีผู้มาเผยแผ่ก็มีพระสงฆ์คณะหนึ่งที่เดินทางมาทางสุวรรณภูมินะดินแดนแถบนี้เราเรียกว่าสุวรรณภูมิก็คือคณะที่คอควายพระโสนะเถระนะคะต่อไปข้อที่สองข้อใดกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องข้อกอไก่นะต่อไปข้อที่สามหลักทศพิธราชธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุดเกี่ยวข้องกับใครมันเป็นหลักธรรมของใครของผู้นำของพระมหากษัตริย์ของคนที่เป็นผู้นำไม่ว่าใครก็ตามเพราะฉะนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกครองนะคะการปกครองต่อไปข้อที่4ใครเป็นผู้ทำนายดวงชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะนักเรียนตอบข้อไหนกอไก่ขอไข่คอควายกอไก่กับขอไข่เป็นอะไรเป็นพระอาจารย์ที่ไปเรียนตอนแรกๆแล้วก็พอตรัสรู้แล้วจะไปสอนกลับไปนึกถึงพระอาจารย์จะไปเล่าเรื่องนี้ให้พระอาจารย์ฟังผลปรากฏว่าพระอาจารย์กอไก่กับขอไข่ทำไมไปแล้วตายไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อคอควายนะตอบข้อคอควายต่อไปข้อที่5ความหมายของสิทธัตถะคืออะไรผู้สำเร็จตามประสงค์ต่อไปข้อที่6ข้อไหนไม่ใช่วิธีการบำเพ็ญทุกขกิริยาของพระพุทธเจ้ากัดนิ้วตนเองนะ3อย่างข้างบนนั้นเป็นการบำเพ็ญทุกขกิริยานะคะอดอาหารก็สุดท้ายเหลือเท่าเม็ดข้าวเล็กๆนะกั้นลมหายใจเข้าออกทีละน้อยต่อไปข้อที่7ปฐมสาวกคือใครทั้งพระอัสสชิคือพราหมณ์ใช่ไหมที่มาดูแลพระอัญญาโกณฑัญญะใช่ไหมใช่พระนนท์ใช่ไหมพระนนท์เป็นพระอะไรเป็นพระญาติใช่ไหมและพระราหุลล่ะเป็นลูกชายเป็นเนนองค์แรกถูกไหมเพราะฉะนั้นองค์แรกปฐมสาวกพระองค์แรกคือใครพระอัญญาโกณฑัญญะต่อไปข้อที่8ข้อนี้สอนศีลตอบอะไรสอนศีลตอบข้อขอไข่ครูได้ยินแจ่มเลยอุ๊ยเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองวันวิสาขบูชาคือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานปรินิพานก็คือตายเผาหรือยังยังอีก7วันต่อจากนั้นถวายพระเพลิงเราเรียกว่าวันอัฐมีบูชาเอาต่อไปข้อที่9แสดงว่าเก่งแล้วเนี่ยข้อที่9พุทธเขตพุทธาวาสตอบข้อนี้ตอบข้ออะไรดาวเอาตอบข้อกอไก่ก้าวข้อเสียงดังข้อเดียวต่อไปข้อ10ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องขอไข่
ข้อนี้ตอบข้อขอไข่ต่อไปข้อ11 11ข้อใดเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นระเบียบข้อบังคับตามหลักพุทธบัญญัติตอบว่าพระวินัยปิฎกง่ายมากข้อนี้ตอบอะไรข้อ12วันใดที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกอันนี้ตอบข้อกอไก่ข้อ13กฐินกฐินกฐินที่ชาวบ้านทั่วไปจัดเรียกว่าอะไรที่รวมกันกฐินก็กฐินผ้าป่าก็ผ้าป่ามีแต่ผ้าป่าหางกฐินขอไข่ฮะเพราะว่ากฐินเนี่ยปีหนึ่งทอด1วัดได้กี่ครั้งครั้งเดียวแล้วมีกำหนดในเวลา1เดือนหลังออกพรรษาถูกไหมแต่ผ้าป่าเนี่ยทอดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังทอดกฐินอยู่ทอดผ้าป่าได้ไหมได้เป็นผ้าป่าหางกฐินเคยได้ยินเปล่าแต่กฐินที่ชาวบ้านจัดเนี่ยก็เรียกว่ากฐินสามัคคีอ้าวต่อไปข้อ14ข้อ14ว่าไงเตรียมกายก่อนนั่งสมาธิข้อใดไม่ใช่เล่นดูให้ดีโดนหลอกหรือเปล่าเล่นดูให้ดีนะข้อใดไม่ใช่การเตรียมกายก่อนนั่งทำสมาธิกอไก่การทำความสะอาดร่างกายให้สดชื่นถูกไหมต้องอาบน้ำไม่เรียบร้อยขอไข่ไม่รับประทานอาหารมากเกินไปถูกเดี๋ยวไปนั่งจุกเดี๋ยวไปนั่งเลอใช่เปล่าเดี๋ยวปวดท้องเข้าห้องน้ำใช่ไหมคอควายใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดขณะป้องกันยุงกัดขณะที่มันอากาศมันร้อนๆใส่เสื้อผ้ามิดชิดหรือเปล่าเวลานั่งสมาธิใช่นั่งสมาธิเผื่อยุงมันกัดเราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวถูกไหมหรือที่มันมิดชิดงองูควรอยู่ห่างไกลจากสถานที่อึกระทึกคึกโครมตรงนี้เป็นการเตรียมอะไรสถานที่โดนหลอกแล้วเพราะฉะนั้นตอบข้ององูต่อไปข้อ15ข้อสุดท้ายตอบข้ออะไรเอาละข้อนี้ใครตอบข้ององูยกมือยกสิยกมันไม่ใช่ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่มันมีถูกแล้วมันมีผิดเอามือลงใครตอบข้อขอไข่มีสติยั้งคิดเอามือลงข้อนี้ตอบข้อขอไข่เวลาสวดมนต์น่ะสวดมนต์น่ะอาศัยความพร้อมเพรียงไหมเห็นเวลาพระสวดมนต์ไหมเคยนักเรียนเวลาเคยไปวัดไหมฮะเคยไปวัดหรือเปล่าเคยพระสวดมนต์พร้อมไหมเพราะหลายองค์ใช่ไหมพร้อมเพรียงกันไหมพร้อมเพรียงอาศัยความสามัคคีเอาละตรงนี้เอาลองดูได้เท่าไหร่ไหนลองดูนะไหนใครได้เกินครึ่งยกมือเกินครึ่งใครได้8ขึ้นอ่ะ8ขึ้นไปเอา8 9 10 11 12 13 14 15เอามือลงไหนใครยังได้ต่ำกว่า8อีก ทำไมถึงต่ำกว่า8 ความจริงเนี่ยความจริงตรงนี้เนี่ยนะมันน่าจะได้เกินครึ่งนะจะได้เกินครึ่งถึงแม้จะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะแต่มันเป็นเรื่องของอะไรคะพุทธประวัติที่เราผ่านมาแล้วเพราะนั้นใครที่ได้ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งหรือได้แค่ประมาณ8พอดีพยายามไปกลับไปอ่านอีกเยอะๆนะคะกลับไปอ่านอีกเยอะๆเอาละลองดูว่าได้เท่าไหร่แน่จะได้รู้ตัวเองสักทีจะได้ทำไมคะตื่นไม่หลับใช่เปล่าจะได้รู้ว่าตัวเองมีความรู้มากน้อยแค่ไหนขนาดง่ายๆเนี่ย15ข้อยังได้ไม่ถึงครึ่งเลยเอานั่งตรงๆคุณครูมีหัวข้อที่